วัสดีจ้าเชอรี่สวัสดีครับพี่น้ำผึ้งโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยน้องชายเราดูท่าทางหน้ามุ้ยเชียวไม่คือแว่นสายตาอันใหม่ของผมนี่ครับไม่รู้เป็นอะไรครับเวลาใส่แล้วชอบกดทับดั้งผมครับก็จริงนะเพราะว่ามันดูแดงๆเลยอ่ะโอ้โหเจ็บด้วยครับพี่แต่ว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีวิธีแก้นะทำยังไงครับเจอรี่ลองสังเกตดูนะว่าเวลาสวมแว่นแล้วแป้นจมูกมันบีบบริเวณดั้งจมูกเรามากเกินไปไหมถ้าใช่นะก็ลองปรับแป้นจมูกให้ห่างกันหน่อยหรือให้ลองสังเกตว่าบริเวณโค้งก้านแว่นที่เกี่ยวหูแน่นไปหรือเปล่าเพราะหากแน่นไปก็จะทำให้ดึงหน้าแว่นมากดจมูกเราได้ซึ่งถ้าปรับความโค้งปลายขาให้โค้งน้อยลงก็จะช่วยลดการกดทับจมูกได้สุดท้ายสำรวจดูบริเวณก้านแว่นว่าบีบแน่นเกินไปไหมถ้าใช่ลองขยับให้ถ่างออกก็จะช่วยให้การกดทับน้อยลงได้เหมือนกันจ้ะแต่ทั้งหมดนี้นะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่อยากทำเองไม่อยากปรับอะไรเองเนี่ยนะเราสามารถนำแว่นตาของเราเนี่ยนะไปรับบริการที่ร้านแว่นที่ได้รับมาตรฐานทุกที่เลยคือเราอยากจะได้แบบไหนก็สามารถทำให้ได้หมดผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับให้มืออาชีพเขาดูแลน่าจะดีกว่าเยอะเลยครับดีกว่ามากเดี๋ยวไม่งั้นเราดัดเองดัดไปดัดมาหักนั่นน่ะสิครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ